สบายดีข้าเจ้าซื้อเลขแกบุญคันมื้อนี้จะมาแกบทสนทนาวิชาแสงเลขาหาการหักของแสงซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามชมกันได้มาต่อข้อที่3ปลาตัวหนึ่งหยุดนิ่งอยู่ในน้ำซึ่งห่างจากหน้าน้ำแมนลงไปแมน60ซมถ้าว่าเฮาเบิ่งปลาตัวนั้นโดยเงี้ยงโดยเป็นมุมเงี้ยงแมน35องศาเหยียบซะเส้นซากของหน้าน้ำจะเห็นปลาตัวนั้นห่างจากหน้าน้ำเท่าใดจากบทเลขเขาสามารถเต็มรูปได้ดังนี้ซึ่งว่าระยะห่างระหว่างปลาหาหน้าน้ำแมน60ซมเวลาเฮาเบิ่งปลาเนาะเป็นมุม35องศาแสงจะออกจากปลาไปสู่ตาเฮาแล้วเฮาจะมาซ้อหาระยะที่เฮาเห็นปลาโดยเหยียบใส่หน้าน้ำจะมีความยาวเท่าใดซึ่งแสงออกจากแวดล้อมตะก้อนแม่นแวดล้อมนั้นเป็นแวดล้อมที่1อันนี้แวดล้อมที่1นี่แวดล้อมที่2จากนั้นเฮามาซอกสิ่งที่ฮู้เนาะ S แม่นระยะของปลาหาหน้าน้ำแม่น60ซมมุมอัลฟาหรือว่ามุมฮับเนาะจะเท่ากับ35องศาเฮามาซอกหา S ขีดซึ่งเฮาฮู้ว่า N1 เท่ากับ4ส่วน3และ n 2เท่ากับ1จากนั้นจากสูตรเนาะเฮามีสูตรเป็น n 1คูณ5ซินไอเท่ากับ n 2คูณ5ซินอาร์ดังนั้นเฮามาฮอดเอาซินไอจะเท่ากับ n 2คูณซินอาร์ส่วน n 1แทนค่าซะจะได้1คูณซึ่งว่าซินของ35องศาแม่น 0.573 ส่วน54ส่วน3ดังนั้นเฮาสาหลักเกณฑ์นายคุณนายน้องคุณน้องเนาะจะเท่ากับ 1.719 ส่วน4จะเท่ากับ 0.42 ซึ่งซินไอจะเท่ากับ 42 0.42 เนาะจากนั้นไอจะเท่ากับมุม35องศาจากนั้นเราไปแหนใส่สูตรแมนตังไอส่วนถ้าตังอาจะเท่ากับเอสคีดส่วนเอสหอดเอาเอสคีดแมนจะเท่ากับตังของ35องศาคูณให้เอสส่วนให้ตังของ35องศาซึ่งว่าตังของ35องศาจะเท่ากับ 0.466และตังของ35องศาจะเท่ากับ 0.7 จากนั้นแทนค่าใส่สูตรเนาะสูตรตัวนี้แมนจะได้ 0.466 คูณ60ส่วนให้ 0.7 จะเท่ากับ 37.96 ส่วนให้ 0.7 จะเท่ากับ 39.94 ซึ่งระยะห่างที่เฮาเห็นปลาเหยียบใส่หน้าน้ำแมนจะเท่ากับ 39.94 ซม